สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาแนะนำให้รู้จักเจ้าตัว Red Dot นะครับผมเป็น RMR นะครับผมเป็น Red Dot ขนาดเล็กนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาสอนในส่วนของวิธีการที่เราจะติดตั้งเจ้าตัว Red Dot RMR นะครับผมเข้ากับปืนกล็อกของยี่ห้อ WE นะครับผมว่าจะต้องขันสกรูตัวไหนแล้วก็ใช้สกรูตัวไหนนะครับผมอย่างถูกวิธีสำหรับตัว Red Dot IMR เนี่ยนะครับผมเขาจะแถมในส่วนของเมาส์สำหรับตัวกล็อกนะครับผมซึ่งในการติดตั้งเจ้าตัว Red Dot แล้วปกติเขาจะมีรางที่เรียกว่านะครับผมขายึดรางพิกาทินี่สามารถจะติดตั้งกับปืนที่มีรางทั้งหมดได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าว่าเราสามารถที่จะติดในรูปแบบของการยึดไปคันไปบนสไลด์ของปืนกล็อกเลยได้นะครับเบื้องต้นเราก็จะต้องทำการแยกในส่วนของตัวนะครับเมาส์เดิมตัวนี้ออกซะก่อนนะครับผมแยกในส่วนของขาชุดนี้ออกก่อนนะครับผมด้านล่างเมื่อเราเปิดขึ้นนะครับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ให้เราทำการใส่ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับโดยนะครับใช้ขั้วลบนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีส่วนของประแจให้นะครับผมรวมถึงประแจสำหรับทำการปรับตั้งนะครับโอเคปืนที่ใช้ทดสอบนะครับผมที่จะสาธิตก็จะเป็นปืน WE Glock 23นะครับเราจะต้องทำการถอดในส่วนของศูนย์หลังตัวเดิมออกนะครับแล้วก็จะทำการใส่ตัวเมาส์กล็อกเข้าไปนะครับสำหรับปืนกล็อกก็นะครับเคลียร์สไลด์นะฮะ บริเวณนะครับก้านสำหรับถอดสไลด์นะครับก็ถอดสไลด์ออกมาในลักษณะทางนี้บริเวณด้านส่วนหลังด้านในจะมีสกรูนะครับให้ทำการขันสกรูตัวนี้ออกนะครับก็สามารถที่จะถอดในส่วนของส่วนหลังออกได้ในซองของตัวรางเมาส์กล็อกตัวนี้นะครับจะให้สกรูมา4ตัว2ตัวเล็กจะเป็นตัวที่เราจะต้องใช้ยึดระหว่างแป้นเมาส์กล็อกกับตัว Red Dot II Bar2ตัวต่อมาจะมีตัวสั้นและตัวยาวนะครับในปืนบางรุ่นนะครับเราจะต้องใช้ตัวยาวในปืนบางรุ่นอาจจะต้องใช้ตัวสั้นสำหรับในที่นี้เนื่องจากแป้นอยู่ห่างนะครับจำเป็นจะต้องใช้สกรูตัวยาวเพื่อที่จะทำการยึดนะครับลาง IMR เข้ากับตัวปืนของกล็อกนั่นเองนะครับปลายสกรูก็จะมาอยู่บริเวณด้านหน้าฝั่งนี้ขันสกรูให้แน่นนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับเป็นการติดตั้งในส่วนของตัวกล็อกที่เป็นตัวเมาส์สำหรับติดตั้ง RMR นะครับสไลด์ก็ใส่คืนเข้าไปที่นะครับตัวปืนได้เลยนะครับจากนั้นก็ใช้เจ้าตัวIMR Red Dot ของเรานะครับแปะเข้าไปที่บริเวณรางเสริมที่เราติดตั้งไปเมื่อสักครู่นะครับสกรู2ตัวนะครับที่เป็นตัวเล็กสุดที่แช่งไว้เมื่อสักครู่นะครับก็ทำการขันเข้าไปนะครับ Red Dot IMR นะครับค่อนข้างที่จะมีขนาดเล็กน้ำหนักเบานะครับจึงเหมาะกับการที่เราเอามาติดไว้บนรางปืนครับเพราะบางครั้งถ้าเราใช้รางเสริมแล้วใช้เลดดอทเพิ่มน้ำหนักปืนก็จะเพิ่มขึ้นนะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็จะหน้าตาโดยรวมประมาณนี้นะครับเป็นการติดตั้งตัวเลดดอท RMR เข้ากับปืนกล็อกนะครับ RMR ในเวอร์ชั่น Airsoft Gun นั้นก็จะมี4สีที่เห็นอยู่นะตอนนี้ก็จะมีสีดำสีเทาสีส้มนะครับแล้วก็สี
สีทรายเรียกว่าสีทรายแต่ว่ามันจะออกเป็นดาร์กเอิร์ธครีมครีมนะครับผมส้มก็จะเป็นส้มแบบส้มแบบสะท้อนแสงเทานี่ค่อนข้างที่จะดูออกเทาๆเข้มๆหน่อยนะครับผมก็เป็นเรดดอทที่สวยใช้งานง่ายมากนะครับหน้าค่าจะมีปุ่มเป็นปุ่มเพิ่มแสงและปุ่มลดแสงซึ่งใช้เป็นปุ่มเปิดปิดในขนาดเดียวกันเลยนะครับกดไปนะครับเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นการเพิ่มแสงแล้วก็ในส่วนของลดแสงนั่นเองนะครับการปรับตั้งศูนย์ก็จะมีผิดให้นะครับนะครับหรือใช้เป็นไขควงปากแบนตั้งขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าการติดตั้งวิธีติดตั้งของตัวRed Dot ตัวนี้นะผมก็จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับท่านที่กำลังสนใจอยู่นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับ